งนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะครับส่วนทางนี้เป็นคลองลักเก็บที่ขุดในสมัยอยุธยานะครับฝั่งตรงข้ามคือเจดีย์เอียงนะครับวัดปรมัยวันเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมท่านใดว่างก็มาเดินชมรอบเกาะเกตได้นะครับจะมีของขายเยอะมากมีวัดเก่าแก่สมัยโบราณรอบเกาะเกตเลยสามารถมาเดินชมเดินเล่นได้วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันธรรมดาก็สามารถมาเดินได้นะครับวันธรรมดาก็มาเดินได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าจะไม่มีของขายมีก็อาจจะน้อยหน่อยสำหรับขายชาวบ้านที่อยู่ในเกาะเกตแต่ถ้าเกิดมาวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดคนเดินซึ่งจะมีของขายมากก็สามารถเดินชมได้รอบเกาะเกตใครเดินไม่ไหวก็มีเรือบริการนะครับมีเรือท่องเที่ยวบริการนั่งรอบเกาะเกตที่เห็นพระองค์ใหญ่ไกลๆนู่นวัดบางจากนะครับมีเรือข้ามฟากบริการทุกวันนะเสาร์อาทิตย์จะมีหลายลำหน่อยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวว่าภายในบริเวณเกาะเกตส่วนมากจะเป็นวัดมอญนะครับจะมีภาษามอญกำกับอยู่เกือบทุกวัดบริเวณนี้คือคลองลัดเก็ดนะครับติดธงสีน่าจะสำหรับเทศกาลลอยกระทงนะครับ